เย้สวัสดีครับนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีและคุณอยู่กับผมเบียร์สุประโชคนะครับรายการที่ผมจะมาเล่าบรรยากาศความรู้สึกเรื่องราวสตอรี่ชีวิตของผมนะครับและคนอื่นๆในอนาคตถ้าผมเล่าเรื่องผมจบนะเกี่ยวกับการเป็นแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยนั่นเองนะครับโอเคและในตอนที่แล้วผมก็ได้เล่าถึงนะครับบรรยากาศที่ได้รวมตัวกับแฟนบอลเชลซีนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ทั้งเจอกับพี่แดนนะครับครั้งแรกในปี2011ช่วงซัมเมอร์ที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากตอนนั้นเรารวมตัวกันสมาชิกชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยอย่างเป็นทางการน่าจะ 6-7 คนได้นะตอนนั้นแล้วก็วันแรกที่เราไปรับนักเตะที่รถจอดที่หน้าโรงแรมแล้วเราก็ได้เจอนักเตะตัวเป็นๆนะครับหลังจากเชียร์มานานโอ้โหก็ได้เล่าความรู้สึกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะมาเล่าถึงการมาเยือนเมืองไทยของเชลซีในครั้งนั้นว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็นอกจากที่เราได้ไปรอรับนักเตะแล้วนะครับกิจกรรมแรกเลยนะครับตั้งแต่เชลซีมาถึงก็น่าจะเป็น Q&A เนาะคือเป็นกิจกรรมถามตอบกับ CEO ของเชลซีนะครับตอนนั้นซึ่งก็เป็นมิสเตอร์รอนกูเล่นั่นเองนะครับเราอาจจะเดินเจอกันในโรงแรมเราอาจจะรออยู่ในโรงแรมตามกรีดนักตรงนักเตะอะไรเงี้ยแต่ในค่ำคืนหนึ่งก่อนที่จะเป็นวันแข่งนะครับตอนนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรหมูน้อยจำไม่ได้ละเป็นงานอะไรก็ไม่รู้นะปี2011กับโค้กอะไรอย่างงี้ป่ะที่มาทัวร์ไทยเจอกับทีมอะไรเขาจำไม่ได้ชาติไทยอะไรออสตาทีมชาติไทยออสตาทีมชาติไทยหรืออ๋อใช่มัน here to play here to stay 2 อันแต่ว่ามันเป็น All Star ทีมชาติไทยหรือรวมดาราไทยลีกหรือว่าแค่รวมดาราเฉยๆไม่รู้นะถ้าใครจำไม่ได้จริงๆเนี่ยผมความจำไม่ค่อยได้ถ้าใครมา40กว่าปีแล้วถ้าใครจำได้นะในปี2011ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่างานนั้นเชลซีแข่งกับทีมอะไรนะผมจำไม่ได้เรื่องเมื่อวานยังจำไม่ได้เออสนใจแต่เชลซีอย่างเดียวนะครับอ่ะก็ก่อนที่เชลซีจะแข่งนะครับก็ที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับทางสโมสรฟุตบอลเชลซีก็จัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกให้กับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเรานั่นก็คือกิจกรรม Q&A นะครับ Question and Answer นะครับกับมิสเตอร์รอนกูเล่นะครับในคืนนั้นก็มีแฟนบอลได้เข้าร่วมประมาณ 20-30 คนผมก็จำไม่ได้นะครับแต่จำได้ก็คือว่าเราตามกีดตามอะไรอยู่โรงแรมตอนนั้นต้องบอกว่าอยู่แชงกรีล่าทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หลายคืนนะครับในโอกาสนี้อ่ะก็นอนแต่ว่านอนที่ล็อบบี้นะไม่ได้เปิดโรงแรมครับก็ขอขอบคุณทางโรงแรมแชงกรีล่ามาณที่นี้ด้วยนะครับที่ตอนนั้นนะครับน่ารักมากใช่ต้องบอกว่าพนักงานโรงแรมนะครับแขกโรงแรมและพวกเราที่เป็นคนไทยตาดำๆบ้านๆไปอาศัยอยู่ที่ล็อบบี้เนี่ยครับเขาไม่มี2มาตรฐานนะเขาถือว่าให้การดูแลแล้วก็ให้การต้อนรับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันคนยังไม่เยอะมากนะปี2011อ่ะโอเคปีหลังๆทางโรงแรมก็อาจจะมีการจัดการอะไรที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่ครั้งแรกในปี2011นะครับต้อนรับดีมากผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานแล้วก็ทางพนักงานแล้วก็โรงแรมแชงกรีล่ามาณที่นี้ด้วยครับแหมไหว้สวยมั้ยอ่ะก็ตัดไปเลยที่กิจกรรมแรกนะครับเราก็ได้ในตอนค่ำนะประมาณทุ่ม2ทุ่มอ่ะเราก็ได้รวมตัวกันแฟนบอล 20-30 คนตอนนั้นมีพี่แดนมีอะไรมีหลายๆคนนะครับพี่ๆได้เข้าไปในห้องที่เชลซีเปิดแล้วก็เช่าไว้โดยเฉพาะเลยนะครับของโรงแรมนะครับก็เราก็คิดว่าได้ไปถามตอบพูดคุยกับ CEO นะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางเชลซียังมีเซอร์ไพรส์โดยการพาตำนานนักเตะเข้ามาให้เราพูดคุยด้วยตอนนั้นเป็นใครนะหมูน้อยใครแล้วนึกหน้าออกเออใครนะนั่นมีซาวประกอบไหมติ้งเป่าเป่าเนี่ยความจำอะไรเนี่ยโอ้ความจำดีๆบรรยากาศดีๆมีลายเซ็นตอนนั้นเป็นแอมบาสเดอร์เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเชลซีในปี2011ตอนนั้นนะครับไม่ใช่เดนิสไวท์เพราะว่าเราจัดมีตติ้งกับเดนิสไวท์ทีหลังแกรมเลอร์โซมิสเตอร์แกรมเลอร์โซนะฮะเรียกหน้าออกใช่ตอนนั้นนะครับรอนกูเล่เข้ามาแล้วแกรมเลอร์โซเข้ามาแล้วก็เข้ามาพร้อมกับเสื้อพร้อมลายเซ็ตนะครับ3ตัวตอนนั้นที่เขาเอามาให้นะ
จำไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะรู้สึกจะเป็นด็อกบาร์แลมพาร์ดเทอร์รี่นะครับในกิจกรรมวันนั้นก็คือมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองสบายๆกับ CEO เราพูดภาษาอังกฤษกันได้ทุกคนเลยเราถามเขาเองเลยเป็นภาษาอังกฤษฮะตอนเรามีล่ามไงเอาเหรอใครเป็นล่ามอ่ะพี่ซูนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ซูด้วยวันนั้นที่เป็นล่ามให้เนี่ยแม่หมูน้อยส่งมุกตรงไหนเขาเล่นไม่ได้ไม่ได้คดงงมุกคดไม่ได้คดไม่ใช่หาไม่ใช่ตัวหาเนี่ยพอทำรายการแม่งไม่หาแม่งก็เลยกลายเป็นว่าแบบรายการก็เพราะว่าเนี่ยที่มีโปรดิวเซอร์นะครับมีหมูน้อยมาช่วยถ่ายไม่ใช่อะไรมาช่วยบอกสคริปต์มาช่วยบอกว่าเฮ้ยกลับเข้าลู่เข้ารอยเข้าเส้นทางเพราะว่าให้พูดคนเดียวเนี่ยโดยไม่มีสคริปต์นะแม่งพูดอะไรไม่รู้พูดไปวกไปวนมาไม่เข้าเรื่องสักที 20-30 นาทีนะครับโดยที่แม่งน่าเบื่อหมูน้อยมาฟังเองแม่งก็จะหลับแล้วก็ไม่มีมุกไม่มีความฮาอะไรทั้งสิ้นนะครับมาคุยคนเดียวถ้าใครนอนไม่หลับเปิดพี่ฟังได้นะคะโอเคแต่นี้น่าจะดีขึ้นนะมีหมูน้อยมีไฟมีไมค์โอเคได้ไหมโอเคก็กิจกรรมวันนั้นนะครับกิจกรรมแรกที่เป็น Q&A มีพี่สู่เป็นล่ามให้มีหลายๆคนเข้ามาถามตอบอย่างเป็นกันเองและปิดท้ายด้วยการจับรางวัลถ้าเขาจะไม่ผิดนะตอนนั้นน่ะจะมีรู้สึกว่าจะมีไม่ใช่ใต้โต๊ะแต่จะเป็นทุกคนจะมีหมายเลขนะมีคูปองหรือมีเบอร์อะไรไว้จับรางวัลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรพกทำอะไรนะครับก็พอจบปุ๊บเขาจับรางวัลเสื้อพร้อมลายเซ็นน่ะเทอร์รี่ลัมพาร์ดด็อกบาร์เอ้ยไม่ใช่ด็อกบาร์เขาจำได้อีกนี่เห็นไหมเราไม่ได้เป็นคนได้เราไม่ได้รางวัลเลย4รางวัลจริงๆมันมี3รางวัลวันนั้นอะแต่ว่ามันมีรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีกรางวัลนึงและเขาจำได้คนที่ได้รางวัลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือน้องแม็กนะครับน้องแม็กเนี่ยเขาได้รางวัลนะเสื้อพร้อมลายเซ็นของด็อกบาร์แต่ในคืนนั้นอะยังไม่มีไม่ได้เอามาเพราะนั้นก็จะมาได้วันหลังเดี๋ยวทางทีมงานก็จะเซ็นให้รถน้องแม็กโดนล็อกล้อที่ครั้งนั้นเหรอ2011เหรอหรือ2013มันหลายครั้งนะแต่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น2011อ่ะนะที่เราอยู่โรงแรมแชงกรีล่ากันนานมากนะครับก็ผ่านไปสำหรับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรม Q&A กับเชลซีที่โรงแรมแชงกรีล่าและมีรางวัลเสื้อพร้อมลายเซ็นทั้งหมด4รางวัลและพวกเราเบียร์หมูน้อยไม่ได้รางวัลเลยนะครับวันนี้สำหรับกิจกรรมแรกวันนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนไม่ให้ยืดเยื้อย่นเยอะยืดยาวจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะมาเล่าต่อว่าการทัวร์เชลซีการทัวร์ไทยแลนด์ของเชลซีในครั้งนั้นปี2011มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะขอบอกว่าอ่ะหลังจากเราผิดหวังจากเสื้อพร้อมลายเซ็นในงานแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราก็จะพบกับความสมหวังแล้วเย้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ